ที่น้ำตกพิ้วนี่แกดีอย่างครับมีรถกอล์ฟคอยให้บริการท่องเที่ยวด้วยนะฮะรถกอล์ฟจะวิ่งจากประตูทางด้านหน้านู่นนะครับพานักท่องเที่ยวขึ้นไปที่ปลายข้างบนสุดนู่นเลยนะครับก็ไกลพอสมควรครับถ้าเดินตรงนี้นะครับเป็นทางเดินศึกษาธรรมชาติของน้ำตกพิ้วนะครับข้ามทางไปก็จะเป็นบ้านพักอีกนะครับเป็นบ้านชลทาน101บ้านแฝดพิ้ว102นะครับข้ามไปตรงนู้นนะครับที่น้ำตกพิ้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนานแล้วนะครับผมเคยมาก็ยังมีถั่วฝักยาวนะครับเอามาให้ปลาพวงแต่ว่าตอนนี้เหมือนจะห้ามให้อาหารปลาแล้วนะครับห้องน้ำครับไว้บริการนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยถือว่าสะดวกสบายแล้วครับสำหรับคนมาเที่ยวเล่นน้ำนะครับมีร้านกาแฟด้วยตรงนี้จะเป็นตู้รับฝากของครับชั้นวางอาหารเครื่องดื่มนะครับที่เอาติดมานะครับข้ามนำลงไปด้วยนะครับพวกพลาสติกแคมปิ้งกินเที่ยวชาแนลค่ะวันนี้เราพามาเที่ยวที่น้ำตกพิ้วจังหวัดจันทบุรีค่ะ